อ่ะมาต่อกันนะครับข้อนี้เริ่มต้นจากกี่อันโนน9ป่ะค่ะ9นับไงเอ่ยA X A Y D X D Y D X D Y D A D A D B C แล้วก็ C D แล้วก็แรง T แรง T T เป็นหน่วยจ้ะทีเป็นตันทีเป็นตันหน่วยเป็นตันแรงนี้บอกมาให้แล้ว8ตันกับ10ตันตกลงกี่ตัวฮะ y d y c ตัวครับ7ตัวครับเอาเรียกชั้น4ก่อนนะเรียกชั้น4แรงภายในมีตัวครับแรงภายใน3แรงภายใน3นะระยะอีก2ระยะระยะอีก2ระยะไหนบ้าง y b y c y b y c อ่ะดูดีๆ y b y c มันเท่ากันป่ะอ่านโจทย์ก่อนนะคำนวณหาระยะ d นะระยะ d เนี่ยอันโนนแน่นอนตัวหนึ่งโอเคไหมข้อนี้นะทริกกี้นิดนึงนะเปลี่ยนจากให้หาระยะทางแนวดิ่งเนี่ยมาหาระยะแนวราบนะนะครับคำนวณระยะดีนะที่ทำให้ส่วนของเคเบิล BC วางอยู่ในแนวระดับพอดีหมายความไง YB เท่ากับ YC ป่ะคะ YB เท่ากับ YC ใช่ไหมตรงนี้ก็คือ YB กับ YC เนี่ยเท่ากันแล้ว YB กับ YC เป็นอันโนนป่ะเป็นตัวไม่รู้ป่ะใช่ไม่เป็นรู้ไหม YB กับ YC รู้ไหมรู้ค่ะรู้เท่าไหร่ครับคิดไงYC เท่าไหร่ฮะ5เห็นไหมเห็น5ไหมกับอะไรครับเรียนนี้หาได้ไหมเนี่ยเขาให้มุมมาแล้วพอได้ฮะ20หรือเปล่าคะมุมนี้20องศาถูกไหมเออ5แทน5นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรครับ5 5แทน5แทน20 20เพราะฉะนั้นตกลง YC รู้ไหม YC รู้รู้ครับ YC รู้ถ้า YC รู้ YB รู้ไหมรู้ครับรู้เออเพราะฉะนั้นเกียร์โนนครับแปดแปดค่ะแปดโนนนะแปดโนนสี่โนดสี่โนดแปดสมการโซได้นะนะครับโอ้โหคุณเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างไหมเห็นไหมนักศึกษาบอกเห็นอะไรวะเห็นบางสิ่งบางอย่างไหมเพราะว่าคือผมไม่สามารถออกข้อสอบนะคืออย่างเงี้ยผมให้คุณทำมาตั้งหลายข้อนะผมก็ถามอย่างเงี้ยคุณซ้ำๆถามซ้ำๆเพื่อให้คุณได้คิดให้คุณคิดไปเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าคนทำไปซ้ำๆเนี่ยสักพักหนึ่งก็น่าจะรู้นะนับโหนดก่อนมันมีอยู่4โหนด4โหนดแม่ง8สมการแน่ๆถูกไหม4โหนด8สมการแน่ๆ8สมการต้องมี8อันโนนแง่ๆอ่ะถูกไหมถูกครับเออ8สมการแน่ๆต้องมี8อันโนนแง่ๆนะผมยังไม่เคยใจร้ายนะที่จะออกในเคสท้ายเลยนะที่ผมสอนน่ะมี8สมการนะจุดต่อมี8สมการแต่ว่ามี9อันโนนผมยังไม่เคยออกเคสนั้นเลยนะเพราะว่าเคสนั้นเนี่ยมันต้องมาคอนสเตรนมันต้องเพิ่มสมการคอนสเตรนอีควอชั่นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นยากหน่อยนะ
ที่ผ่านมายังไม่เคยออกโจทย์ประยุกต์แบบนั้นเลยเพราะว่ากลัวพวกเราลมมันแดกซ่านนะแต่จริงๆทำได้นะไม่ได้ยากนะทำได้นะเอาไหมปีนี้เอาไหมสนุกดีไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาหน่อยอ่ะสองสามมีสี่ด้วยค่ะเดี๋ยวสติเดี๋ยวลมมันแดกซ่านนะก็เอาแบบปกติแล้วกันนะก็เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเรานับโนดนะก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยมันน่าจะมี8อันโนนนะเพราะฉะนั้นถ้ามี9อันโนนเนี่ยเราก็จะโซไม่ได้นะครับโอเคเมื่อเป็นแบบนี้อ้าวเริ่มไงวิเคราะห์โจทย์ให้ได้เรียบร้อยก่อนนะคิดผมเมื่อพยายามพาพวกคุณคิดนะพาให้พวกเราคิดไปเรื่อยๆนะพอคิดไปปุ๊บนะเราก็จะได้เห็นประเด็นนะนะครับแล้วก็พยายามทำตามขั้นตอนเนี้ยเวลาเราสอบนะก็พยายามคิดเหมือนที่ผมคิดอ่ะนะครับพยายามจูงไปนึกถึงที่ผมพยายามไกด์คุณมาเรื่อยๆนะถามตัวเองไปเรื่อยๆถามเหมือนที่ผมถามคุณนี่แหละนะแล้วก็พยายามคิดกับโจทย์ข้อนั้นๆนะพออันนี้ปุ๊บเราก็ทำทั้งระบบนะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมทั้งระบบนะซึ่งเราก็อาจจะใช้รูปนี้เลยนะก็รูปที่โชว์อยู่นี่เลยนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาวาดอีกทีนะก็คือพูดง่ายๆมองจินตนาการว่า remove support ออกไปแล้วนะแล้วก็ ax กับ ay dx dy เขียนแทนเข้ามาเรียบร้อยพิจารณาสมดุลทั้งระบบอ่ะทิ้งโมเมนต์จุดไหนดีดูดีวะเนี่ยจุด A ค่ะ A นะเป็นเราแบบว่าลูกจิตเลยทิ้งโมเมนต์จุด A นะจุด A น่าจะ0เราทิ้งโมเมนต์จุด A ตลอดเพราะเราจะได้ A หรือเปล่าเกี่ยวไงเอ้าได้อะไรครับอัธุค่ะสมการออกมาอย่าสตันดิลบ b คูณ d ลบอะไรนะลบ b คูณ d ค่ะลบ b ก็คือ8 8คูณ d ค่ะ8อ่ะคูณ d ค่ะเอา8คูณ d นะเป็นลบเหรออ๋อบวกค่ะบวกแปดดีนะแปดดีนะแปดดีแล้วอะไรต่อครับสิบคูณยี่สิบคูณยี่สิบห้าค่ะสิบคูณยี่สิบห้าแปดดีบวกสิบคูณยี่สิบห้านะค่ะลบ dxลบ dx คูณอะไรฮะคูณ5ค่ะแป๊บหนึ่งนะครับ surface stunt ครับแป๊บหนึ่งคุณบอกได้เลยนะไม่ได้ผมเขียนทันนะแต่ว่าตอนนี้ยังเขียนไม่ได้นะเขียนไม่ทันอยู่นะ dy คูณ10ค่ะดีบวก10คูณ25ลบ dy คูณอะไรฮะ30ลบ dx คูณ5เท่ากับ0นะได้สมการยาวมันเถื่องนี่เฉพาะสมการนี้สมการเดียวจัดไป3อันโนนถูกไหมสมการนี้สมการเดียวนะ3อันโนนเลยนะยังโซไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจกับมันนะส่งไม่ได้ก็ช่างมันต่อไปก็อะไรครับ summation fx เท่ากับ0 summation fx เท่ากับ0ได้อะไรครับ ax เท่ากับ dx ax เท่ากับ dx
โอเคนี่ก็ dx นะอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันเป็น0นะมันไม่0นะครับค้างไว้ก่อนถ้าใครทำบ่อยๆก็จะรู้ว่าไม่ตกใจนะก็เขียนไปก่อนนะยังโซไม่ได้ก็ช่างมันนะทำเป็นชั้น fy เท่ากับ0นะครับคนไหนที่เจอแบบนี้แล้วเคยตกใจมาก่อนก็ไม่ต้องตกใจแล้วนะครับทำเป็นชั้น fy เท่ากับ0ได้แล้วฮะ ay อาจารย์ครับครับลบ10ตรงเนี้ยตรงไอ้10คูณ25มันไม่ได้10คูณ25ลบดีอะทำไมต้องลบดีครับเราเทคโมเมนต์ที่จุด A เทคโมเมนต์จุด A นะครับผมโอเคเนาะเทคโมเมนต์จุด A นะถูกแล้วเนาะAy บวก dy ได้เท่าไหร่ครับ18ค่ะ18โอเคนี่สมการที่3นะ นะครับได้แบบนี้นะครับก็ยังโซไม่ได้เก็บไว้ก่อนตัดเซกชันตรงไหน C ดีมากทำไมตัด C มันมีข้อมูลเยอะกว่าป่ะอาจารย์เออมีข้อมูลอะไรล่ะข้อมูลเยอะอ่ะมีแหล่งมีองศา YC ถูกไหมมันมี YC ใช่ป่ะนะมันมี YC มันมีมุมมีทุกอย่างหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมี YC นั่นเองนะมันมี YC เพราะฉะนั้นเราก็ตัดนะตัดตรงไหนครับช่วง DC นะก็ตัดตรงนี้นะตัดเส้นแดงนะฟึ๊บนะทำเหมือนเขาเมื่อกี้เลยนะเห็นฟีบอดี้ไดกรามมานะนะครับแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ดีกว่านะเนื่องจากว่าเราจะหา TBC ไปด้วยเลยนะเราจะหา DX ไปด้วยเลยนะผมขอไม่ตัดเมื่อกี้นะผมขอตัดตรงนี้เส้นแดงขยับมาตัดตรงนี้ขอตัดตรงนี้นี่ตัดตรงนี้เลยตัดขยับมาให้เห็นจุด C ด้วยตัดทริกกี้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งตัดตรงนี้มองเป็นเส้นนี้เลยนะปึ๊บโอเคไหมเพราะนั้นรูปนี้ก็จะเป็นรูปนี้นะครับชวบอุ้ยเดียวรูปนี้นะเราตัดตรงนั้นนะเพราะนั้นเราจะเห็นอะไรฮะเห็น TBC นะเห็นเลยไหม แต่เจ้า TCD ไม่เห็นเพราะเราตัดเลยมาเห็นปะนะ TCD ไม่เห็นนะเราเห็น TBC ไปเลยแล้วจุดนี้ก็คือเห็น10ตันตรงนี้20องศาจากอันนี้นะครับเทคโมเมนต์จุดไหนดีครับจุดไหนฮะจุดดีครับเฮ้ยจุด C จุด C นะเพราะว่า DX นะเนี่ยไม่งั้นเนี่ยถ้าเทคโมเมนต์จุดนี้ใช่ป่ะนะเราก็ต้องมานั่งหา TBC ก็เป็นเท่าไหร่โอเคไหมนะเพราะนั้นเราเทคโมเมนต์จุด C นะเพราะว่า TBC มันจะผ่านจุดหมุนระยะนี้เท่าไหร่วะ5เมตรโอเคนะระยะนี้มันคือ5แทน20จัดไปเทคโมเมนต์นะเทคโมเมนต์จุด C นะครับสมมติในนี้บวกแล้วกันนะหมุนทวนเข็มบวก ได้เลยฮะเทคโมเมนต์จุด C นะจุดนี้
dy บวก5เอ้ยบวก dy คูณ5คูณ5ไปต่อลบ dx คูณ5แทน20ค่ะ5แทน20หมดแล้วเห็นไหมตั้งแต่0เพราะนั้นตรงนี้จะได้สมการออกมาก็คืออะไรฮะ dy นะส่วนด้วย dx เท่าไหร่ครับแทน20ในความเป็นจริงไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะเรารู้ว่าเป็นจุดซัพพอร์ตนะอย่างที่ผมบอกอะนะคิดจุด d คิดจุดต่อ d TCD ก็จะหาได้ทันทีนะแต่ว่าบังเอิญตัวเนี้ยเรายังไม่รู้ dx กับ dy เพราะว่ามันติดอยู่นะครับนะแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเนี้ยนะ tcd เท่ากับไม่รูปเนี้ยถ้าที่จุดต่อ d นะเราก็จะรู้เลยว่า dy ต่อ dx เนี่ยเท่ากับแทนนะตัวนี้คือเทต้า CD นะครับคือเราก็จะรู้เลยว่า dy ต่อ dx เนี่ยเท่ากับแทนเทต้า CD คือถ้าเราเข้าใจแต่แรกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ดูตามวิธีการไปก่อนนะครับเดี๋ยวพวกคุณก็จะเข้าใจเพิ่มเองนะถ้าใช้เวลานิ่งๆซะหน่อยนะครับโอเคพอได้แบบนี้ได้ dy ต่อ dx เท่ากับแทนเทต้าแทน20นะแทน20องศานะซึ่งเทต้าเนี่ยเขาบอกมาแล้วด้วยนะเพราะนั้นเราได้ dx เนี่ยครับเท่ากับ dy dx เท่ากับ dy ส่วนด้วยแทน20อ่ะเขียนไว้ก่อนนะแต่จากอันเนี้ยจากรูปฟรีบอดี้ไดแกรมรูปนี้เนี่ยทำไมผมถึงตัดแบบนี้นะพอตัดแบบนี้ปุ๊บผมจะได้ว่า summation fy เท่ากับ0นะครับผมจะได้ว่า dy เท่ากับ10ตันเห็นไหมผมตัดเซกชันอย่างเงี้ยผมได้ dy เลยได้ dy ทั้งกับ10ตันนะง่ายเลย พอได้ dy ทั้งกับ10ตันปุ๊บเพราะฉะนั้นได้ dx มั้ยดีเอ็กซ์ได้เท่าไหร่ฮะ dx ก็คือ dy ส่วนด้วยแทน2010ส่วนได้แทน20อ่ะเท่าไหร่นะเลขมา 27.47 ค่ะ 27.47 ตันนะพอได้ dx มาแล้วนะตอนนี้มีอะไรครับมี dx แล้วมี dy แล้วหาดีได้ยังdx มีแล้ว dy มีแล้ว d เท่าไหร่จ๊ะ ก็หา d มาฮะเสร็จแล้วนะครับแทนสมการ1แทนในสมการที่1อ่ะได้เท่าไหร่ครับ23.42 ป่ะคะ 23.42 นะเมตรนะเสร็จแล้วนะครับนะนะครับรูปผมวาดผิดสเกลไปหน่อยนะรูปผมนะรูปของผมนะครับนะงูก็ไม่ต้องไปสนใจนะก็สนใจตัวเลขดีถ้า 23.42 เมตรนะเสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่ activity วันนี้นะครับนะทำเสร็จแล้วก็ส่งได้เลยนะส่งได้เลยนะครับส่งได้เลยนะวันนี้เสร็จแล้วนะครับนะวันพฤหัสนะเราจะมาต่อเคเบิลรับแรงกระจายนะเคเบิลรับแรงกระจายนะซึ่ง
ในชั้นเราเนี่ยเคเบิลรับแรงกระจายจริงๆแล้วมันเป็นถ้าจะวิเคราะห์ให้ยากมันยากนะแต่ว่าพอเป็นชั้นเราเนี่ยนะครับชั้นเราก็จะรับแรงกระจายก็จะเป็นสมการแบบตรงไปตรงมานะผมก็จะไม่ไปลงที่ differential equation ที่จะพิสูจน์สูตรอะไรมาเยอะแยะนะครับผมจะกระชับให้แล้วก็ให้พวกคุณเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะซึ่งถ้าเข้าใจการใช้สมการของเขานะก็เคเบิลรับแรงกระจายก็จะตรงไปตรงมานะเพราะว่าก็คือแทนสมการออกนะครับไม่ได้มีทริกกี้อะไรเลยก็จะง่ายๆเลยตรงไปตรงมานะครับนะก็เดี๋ยวเรามาเรียนกันในวันพฤหัสนะครับสำหรับเคเบิลรับแรงกระจายนะครับนะอย่างที่ผมโพสต์คลิปวิดีโอไปนะก็พวกเราก็สามารถไปดูได้ล่วงหน้าก่อนนะครับสำหรับมีคลิปวิดีโอต่างๆของต่างประเทศนะก็ดูล่วงหน้าได้ก่อนเลยนะครับก็อาจารย์บางท่านก็สอนดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับก็สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็พวกเราก็ลองไปนั่งดูล่วงหน้าได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาให้ตอบคำถามนะเดี๋ยวเข้ามาแป๊บหนึ่งนะจะได้คุยเรื่องสอบด้วยนะครับ